ของร้องข่าวในช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าด้วยพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอด70ปีที่ครองราชย์ประชาชนชาวไทยกินดีอยู่ดีด้วยพระบารมีของพระองค์นะคะดังนั้นวันนี้ค่ะสถานีโทรทัศน์เมโทรทีวีรายการตีคล้องร้องข่าวจะขอนำในเรื่องของสารคดีเฉลิมพระเกียรติศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะเชิญรับชมครับกลุ่มคนที่กำลังขมักเขม้นทำกิจกรรมกันอยู่นี้ดูผิวเผินอาจนึกว่าเป็นการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ป่าส่วนใดสักแห่งแต่แท้จริงแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของการคืนธาตุอาหารให้กับพื้นดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่จากสภาพปัญหาของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิเคราะห์ว่าดินเป็นหินและกรวดเนื่องมาจากป่าถูกทำลายและกลายสภาพเป็นป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมการฟื้นฟูป่าจึงนับเป็นงานหลักที่ทรงแก้ไขนับจากวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525แนวพระราชดำริอันล้ำลึกหลังจากทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเห็นลำน้ำแห้งจึงได้พระราชทานพระราชดำริที่จะใช้ลุ่มน้ำห้วยห้องไคร้เป็นลุ่มน้ำสำหรับศึกษาในการพัฒนารูปแบบต่างๆโดยใช้ระบบน้ำชลประทานเป็นแกนนำเพื่อพัฒนาป่าเต็งรังให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์โดยใช้พื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่บริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือโดยการพัฒนาในระยะเริ่มแรกนั้นได้มีการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่ลายเข้ามาช่วยเพิ่มเติมประมาณ 900,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและทำการก่อสร้างฝายต้นน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆบนสันเขาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าโดยเมื่อวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริถึงเป้าหมายของโครงการไว้ความตอนหนึ่งว่าเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆเช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไปในการนี้ควรเริ่มปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน้ำซึ่งมีความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณสันเขาจึงจะทำให้เห็นผลโดยเร็วผ่านการเวลาและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา3ทศวรรษการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นสามารถดักตะกอนชะลอการไหลของน้ำควบคู่ไปกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินและเพิ่มความชุ่มชื้นในดินก่อให้เกิดระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียกนับเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริที่เป็นต้นแบบขององค์ความรู้ในการสร้างฝายต้นน้ำลำธารที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งต้นน้ำลำธารให้สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมไปถึงวิธีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่า
โดยที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากป่าและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพื้นป่าได้อย่างเกื้อกูลกันและด้วยวิธีการเหล่านี้ได้สร้างให้ป่าในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยห้องไคร้เปลี่ยนสภาพจากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมเป็นป่าเบญจพรรณและมีความหนาแน่นของต้นไม้เพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันมีทั้งไม้พื้นล่างไม้พุ่มไม้ขนาดกลางและไม้ขนาดสูงกว่า15เมตรมีแนวว่ามีของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวถ้าคนไม่ไปรังแกต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติอย่างที่นี่เนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอะไรมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับธรรมชาติก็จะอยู่ในระบบของมันช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตไปได้ดีโดยบรรยากาศในก่อนที่จะจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมพัฒนาห้วยห้องไคร้นี่นะครับโดยสภาพทั่วไปก็คือป่าเสื่อมโทรมต้นไม้เล็กๆสภาพดินก็เป็นดินลูกหลังแล้วก็แห้งแล้งมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปีนะครับสมัยก่อนนี้ปริมาณน้ำฝนก็ที่นี่ก็น้อยก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงจากความเสื่อมโทรมมาสู่ความอุดมสมบูรณ์นี่ก็ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากต้นไม้เหล่านี้เนี่ยอันนี้นี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเป็นแนวร่ำรีอันหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือทำให้เกิดการปลูกป่าในใจคนพื้นป่าเมื่อได้รับการพัฒนาและกลับสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็หวนกลับคืนถิ่นโดยเฉพาะนกยูงไทยที่เข้ามาหากินตามธรรมชาติในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดได้ถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำได้อีกทางหนึ่งและเมื่อป่าเบญจพรรณมีการผลัดใบในฤดูแล้งกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้จึงหาหนทางลดขยะกำจัดเชื้อไฟพร้อมทั้งคืนธาตุอาหารให้กับพื้นดินด้วยการทำแนวกันไฟก้อนปุ๋ยหมักที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยลดสาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งที่สำคัญประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำความรู้กลับไปใช้ได้จริงในพื้นที่ของตนและปัจจุบันได้ขยายผลไปยังพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทั่วประเทศสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริได้อย่างเหมาะสมยั่งยืนการพัฒนาพื้นที่ด้วยแนวพระราชดำริอันล้ำลึกและการผนึกกำลังของนักวิชาการด้านต่างๆมาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีแบบแผนทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้เริ่มทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทดลองด้านต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและแสดงผลสำฤทธิ์ให้แก่ผู้ที่สนใจในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและยังขยายผลไปสู่เกษตรกรและประชาชนรอบศูนย์ได้เป็นอย่างดีมีผลสำเร็จจากงานกว่า32เรื่องที่ได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรสิ่งที่พระบาทสมเด็จท่านทรงพระทานพระดำริให้ตั้งห้วยห้องไคร้แล้วก็ทรงพระทานแนวทางให้คณะทำงานดำเนินการในห้วยห้องไคร้ก็คือว่าให้ทำห้วยห้องไคร้ในป่าที่เสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำเวลาผ่านไปนับเป็น10ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้เดินมาถึงจุดท้าทายอีกครั้งนั่นคือการเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จที่โดดเด่นไปสู่ราษฎรอย่างกว้างขวางชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้รับการพัฒนาอาชีพและสร้างผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงเช่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างรายได้สุทธิถึง 20,000 บาทต่อ1โรงเรือนจึงได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่ราตรีสุนันทศิลป์หนึ่งในเกษตรกรที่หันมาเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
แต่พอระยะหลังมาทำกับของโครงการพระราชดำรินี่รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยอบอุ่นขึ้นชีวิตดีขึ้นเจ้าเลี้ยงครอบครัวได้อยู่กันมีความสุขภายในครอบครัวนี่ขับมาถ้าลูกไปโรงเรียนมาก็จะได้ป้าหน้าป้อแม่เงินทองก็มีป้อใจใจเจ้าไม่ต้องไปหับจ้างนอกบ้านละการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกบนาและกบบลูฟ็อกซ์ดังเช่นที่สุจินแสงแก้วราษฎรบ้านโป่งสามัคคีตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดได้เข้ามารับองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวจากศูนย์และนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนจนพัฒนาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้อย่างยั่งยืนเลยเข้าไปฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบจากศูนย์ห้วยยังไคประมาณปี2543เนาะก็ไปเริ่มแรกก็ไปอบรมอยู่2วันทางศูนย์ก็ได้สนับสนุนพันกบตอนนั้นได้มาเป็นลูกออดเนาะประมาณ 3,000 ตัวก็นำมาเพาะแล้วก็เพาะเลี้ยงก็หาประสบการณ์จากจุดนั้นจนปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีฮะประมาณ10กว่าปีก็พอมีประสบการณ์ก็ได้พัฒนาการเลี้ยงกบอ่ะคือมันเป็นอาชีพหลักเลยฮะปัจจุบันนี้ก็คือการเลี้ยงกบนี่เป็นอาชีพหลักของผมครับและผลสืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าและน้ำที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้ช่วยให้การประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงน้ำไหลสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นดังความสำเร็จของทวีธาตุอินจันทร์ราษฎรบ้านป่าไผ่ตำบลแม่โป่งที่ทำประมงน้ำไหลเป็นอาชีพหลักนี่เขาเลี้ยงก็มีปัญหาอย่างนั้นละถ้าเลี้ยงเอาแบบไหนจะเอาชนิดไหนเนี่ยนี่นะจะเอาปลาอย่างบัดติดต่อที่ประมงผลถึงมาฮือถ้าคนมาได้ผ่านไว้เพิ่นก็บ่ฮืออย่างลุงนี่เพิ่นฮือได้ลุงไปขอนะมาประมงคนประมงครับผมขอปลาชนิดนั้นนั้นนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นปลาดุกนะทางหลังนี่เป็นปลาโคตรตัวนี้เป็นปลานิ้นนะนั่นก็เป็นปลาโคตรพวกก็เป็นปลาดุกนี่ยิ่งกว่านั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้แก่ราษฎรที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตให้เกิดความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนดังเช่นสินชัยวิริยะจันยงพนักงานบริษัทเอกชนที่ผันตัวเองมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนให้แก่ตนและครอบครัวพระองค์เนี่ยทรงมองการไกลเนาะมองว่าคือตรงนี้มันชาวบ้านมันลำบากแล้วก็เมื่อก่อนนี่ลำบากมากเลยแล้วก็พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่สร้างเขื่อนสร้างเขื่อนหลังจากสร้างเขื่อนแล้วเมื่อก่อนนี่คนบ้านไม่ให้เงินเนี่ยอพยพไปอยู่ที่อื่นเยอะนะไปอยู่ทางเชียงรายทางโน้นเยอะนะคือมันแล้งมากๆเลยทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยชาวบ้านก็อยู่กับที่ไปเยอะเนี่ยแล้วก็หลังจากตั้งศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ชาวบ้านก็ได้ปรับการเรียนรู้จากตรงนั้นมาปรับใช้กับในพื้นที่ได้เยอะมากเลยนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากจะเป็นแหล่งความรู้ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมอันหลากหลายแล้วยังเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่จะช่วยสร้างสำนึกรักและรู้คุณค่าของทรัพยากรบนแผ่นดินไทยนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ยังได้ขยายผลสำเร็จจากการพัฒนาด้านเกษตรกรรมไปยังหมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน18หมู่บ้านและศูนย์สาขาทั้ง5แห่งดังเช่นที่ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ช่วยพัฒนาอาชีพการผลิตไม้ดอกไม้ผลที่มีอยู่เดิมของชาวบ้านด้วยการใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลการดำเนินงานของศูนย์เนี่ยเราจะเน้นทั้งงานวิจัยแล้วก็งานขยายผลสู่ราษฎรเมื่อประมาณปี2527นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินเยี่ยมกลุ่มชาวบ้านที่ทางศูนย์บ้านไร่มีงานขยายผลส่งเสริมอาชีพเนี่ยนะคะพระองค์ท่านได้ดูการดำเนินงานแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งว่างานนี้เป็นประโยชน์ถึงประชาชนอย่างแท้จริงให้ขยายงานไปให้มากหาคนมาช่วยทำงานเพิ่มพระองค์ท่านรับสั่งว่าให้ช่วยให้ถึงประชาชนการทำงานของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาพันไม้ไปแจกแล้วก็จบ
ม่ใช่เราจะเน้นเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะงานวิจัยที่ได้มารวบรวมกลายเป็นเทคโนโลยีแล้วเอาไปสอนนะคะสอนแล้วชาวบ้านทำเป็นเขาก็ต่อยอดได้นะคะสิ่งที่เรารู้สึกดีใจนะคะเวลาเราไปติดตามงานแล้วก็ได้พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านนะคะเขาก็จะบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยโครงการของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำให้ลูกเขาได้เรียนหนังสือมีค่าขนมกินเรียนหนังสือจบแล้วก็กลับมาช่วยเขานะคะมีหลายกลุ่มที่ชาวบ้านพูดแบบนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการสรรสร้างงานพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาป่าต้นน้ำลำธารเป็นหลักต้นทางสร้างปลายทางเป็นการพัฒนาด้านประมงและระหว่างทางนั้นเป็นการพัฒนาการเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนับเป็นการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่บนภูสูงสู่พื้นที่ราบพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนและชุมชนด้วยวิถีความพอเพียงและพึ่งพิงอินธรรมชาติแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดล้วนก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงสารคดีชุดนี้นะคะทำให้เราได้รู้ว่าพ่อแห่งแผ่นดินของพวกเราทรงมีพระปรีชาสามารถและวางแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนคนไทยได้กินดีอยู่ดีมาเนิ่นนานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีสารคดีที่รำลึกถึงพระองค์มาให้ติดตามค่ะ